มาแล้วครับตู้มาอีกแล้วครับตู้โอ้โหถี่เกินไงช่วงนี้แบบตั้งแต่ตุ๊ดจีนนี่คือแบบยาวครับแล้วรอบนี้คือเป็นคิวของอสรพิษมรกตครับหรือว่าต้าหมิงนั่นเองมาดูของในตู้กันก่อนก็ที่เอารางวัลทำดาวแล้วกันนะครับรางวัลทำดาวเนี่ย4ดาวครับเป็นตั๋วแล้วก็อันเนี้ยจริงๆอ่ะควรทำประมาณ5ดาวเหลืองนะครับเพื่อเอาตัวสายใยสำหรับใครที่ต้องการจะสุ่มตัวนี้นะที่เหลือก็เป็นตั๋วครับเป็นกระดูก SP ธรรมดาเลยนะครับเลือกแขนขาอะไรพวกนี้แล้วก็สกินที่5ดาวแดงผมว่าสกินดูแบบเฉยๆนะแต่บางคนอาจจะชอบก็ได้นะครับสกินนี้แต่ผมว่าตัวร่างเดิมเนี่ยดูดีกว่านะดูหูอย่างเท่ครับตัวนี้คือแบบเท่มากแล้วก็มาที่รางวัลตัวสเต็ปนะครับก็จะมีตัวสุ่มเหมือนเดิมนะครับเลือกได้ระหว่างตัวสุ่มกับธง60 90ครับแล้วก็ที่150ครับมีธงแดงอันนี้แน่นอนว่าใครธงแดงขาดนะครับอย่างผมเนี่ยเลือกธงแดงแน่นอนแล้วก็ที่230นะครับจะเป็นกระดูกเฉพาะของต้าหมิงนะครับที่เป็น6ดาวมาเลยแล้วก็ที่320ครับกระดูกเฉพาะต้าหมิงส่วนขา6ดาวเช่นกันนี่ไงเอากระดูกมาล่อไงที่เหลือก็เป็นกระดูก SP เป็นสุ่มเลือกสายอะไรไม่รู้ไงแต่นี่ไงของล่อไงครับกระดูก6ดาวต้าหมิงไงอ่ะโอเคผมว่าตู้นี้คนน่าจะข้ามกันเยอะนะครับก็ใครที่ไม่ข้ามก็มาสุ่มกันได้ครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่น่าจะข้ามหรอกครับเพราะว่าผมอยากได้ตัวกระดูกเพราะว่าอย่างน้อยกระดูกนะครับนี่ครับถ้าเกิดว่าเราสะสมในสมุดใช่ไหมมันก็ถ้าเกิดไฟเราติดคิติคอนนะครับจะได้รับดาเมจสูงขึ้นนะ 7.2 เปอร์นะครับที่6ดาวฉะนั้นอันเนี้ย2ชิ้นเนี่ยมันทำให้คิแรงขึ้นเท่าไหร่ 14.4 เลยนะค่อนข้างว้าวอยู่ครับต่อให้ไม่ได้ใช้นะครับหรือว่านึงอาจจะได้ใช้ก็ได้นะไอตัวเนี้ยส่วนใหญ่ก็คือใช้กับทีมอาวุธลับครับตัวต้าหมิงครับแล้วก็ PVP บ้างนะครับมาเริ่มสุ่มกันเลยผมว่าจะกดแค่ประมาณ320ก็พอครับเอาแค่มันได้กระดูกครบก็พอละออกไปเนาะโอ้โหฟ้าล้วนครับลางมาดีไงวันนี้ฟ้าล้วนเปิดก่อนเลยฟ้าล้วน1ม่วงลางมาดีเกินไงต่อเนื่องเริ่มละม่วงแบบเริ่มออกมาแล้วครับรอบหน้าก็ทองเลยปะล่ะมารอบนี้แหละครับทองออกจัดมาเฮ้ยเอาจริงดิเดี๋ยวนะ แต่ม่วงแบบเริ่มจาก1ครับค่อยๆขยับเยอะขึ้นนะสีม่วงเนี่ยแล้วก็ทองเลยครับรอบนี้มาต้าหมิงมาเลยเออโอ้โหหมาล่มไงตัวดีๆทั้งนั้นมาเราไปสุ่มอันนี้ก่อนแล้วกันตอนแรกผมว่าจะเอาตัวธงฟ้านะแต่ว่าคิดอยู่ว่ายังไงเราก็ต้องทำดาวอ่ะให้มัน5ดาวครับเพื่อเอาตัวสายใหญ่ก็นั่นแหละครับจัดไปเพื่อไม่ให้เสียคอนเทนต์กับเลตู้นี้มาโอ้โหไม่เอาดิเสือหลงอ่ะกดออกทีนึงก่อนเข้ามาอีกทีนึงรอบนี้แหละครับมันต้องมาละข้ามไปเลยต่อเนื่องข้ามไปแบบกดข้ามแล้วกันแบบไวๆแหละเกมแบบจะได้คิดไม่ทันปุ๊บอีกทีนึงนั่นไงมาแล้วไงผมบอกแล้วว่าเกมคิดไม่ทันไงกดข้ามเนี่ย
โอเคครับได้แล้วครับโหอย่างเท่เฮ้ยเป็นเท่เกินอ่ะตัวเนี้ยโอ้โหวัวสารพิษมรกตมาแล้วตัวแรกครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปสุ่มตัวนี้ของรางวัลนะครับหลังจากได้ตัวแล้วเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยครับกระดูก SP 6ดาว SP 6ดาวอ่ะอันนี้แล้วกันไปอีกสักตัวหนึ่งจะเป็นลายใบเฮ้ยเดี๋ยวนะเราต้องใช้กี่ตัวใช้อีก2ตัวดิใช่ไหม1 2โอเค2ตัวขออีก2ตัวแล้วกันมาจบๆปิดงานสายใยตัวนี้ผมว่าผมคงไม่ทำแบบไปถึง5ดาวแดงนะเอาแบบแค่นี้ก็พอละเพราะว่าเดี๋ยวตู้หน้าเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็น SP เต้าหลิวนะฉะนั้นมันใช้ตั๋วค่อนข้างเยอะครับก็สุ่มแค่พอประมาณแล้วกันครับตู้นี้อ่ะอาอินไปแบบกดข้ามอีกตัวนึงได้ไหมโอ้โหจานแม่อ่าใครแท้ปู่พิษไปไวไปปะเนี่ย180เดี๋ยวผมไปเปิดนี้ก่อนดีกว่าเผื่อได้อีกสักตัวหนึ่งทงฟงทงฟ้าอะไรไม่สนใจแล้วครับเอาอันนี้แหละอีกสักตัวหนึ่งแล้วกันนะมาโอ้โหผมว่าเริ่มละเท่าไหร่ละ90ออกไวดีนะรอบนี้คือแบบออกไวมากครับอุ๊ย2ทองแบบนี้ใช่หรือเปล่านั่นไงมันยังไม่ใช่ไงครับไปเลยมาขอได้ไหมอีก2ตัวแค่นั้นอ่ะ1ทองโอ้โหหมาลมมาบ่อยเนี่ยเราอ่ะโอ้โห210แล้วอ่ะ320นี่ผมจะถึงไหมเนี่ยจะบอกนะมาแค่ตัวเดียวอ่ะมาแค่ตัวเดียวแล้วยาวไป300นี่คือไม่ต่างอะไรจากการันตีเลยนะครับเนี่ยไปกดข้ามฟ้าล้วนไปดิฟ้าล้วนอีกทีนึงฟ้าล้วนเบิ้ลๆรอบนี้แล้วครับต้องมาแล้วนะเอ้ยไม่มาอีกเหรอว่าเนี้ยแหละชัวรอดูได้เลยอ่ะ1ทองเน่ไม่ใช่ตัวนี้ดิโอ้โหกายแท้ปีปีตรง SSR ด้วยผมใกล้ถึงแล้ว320ไปอีก40ครั้งออกหรือเปล่าก่อนไม่ออกตัวขอเป็นกระดูก6ดาวก็ยังดีผมยังมีชิ้นที่ขาดอยู่นะยังต้องทำ
แต่ส่วนใหญ่ก็คือเป็นแบบเป็นแขนขาหมดแล้วครับพวกตัวอะไรนะส่วนหัวส่วนลำตัวนี่คือเต็มหมดแล้วโอ้โหแล้วแหวนออกครับเรียบร้อยโอเคไปยังดี280ครับจบทั้งตัวแหวนแล้วก็ตัวต้าหวิงแต่ว่าอีกตัวหนึ่งอ่ะยังไม่ออกเลยอ่ะตอนนี้เหลือโคต้าอีกประมาณ50โลแล้วกันไปต่ออีกสักตัวหนึ่งก็ได้ครับเดี๋ยวไปเปิดตัวแบบซูมอ่อยตัวหนึ่งพอใจแล้วเฮ้ยสองทองว่ะมาเลยไหมโอเคหนึ่งตัวไงมาแล้วครับอีกตัวหนึ่งได้ละสีเหลืองถ้าอ่อยตัวนะจะดีมากเดี๋ยวนะมาผมกดนี้เลยแล้วกันเอาบาทสูงผมใช้หมดแล้วเหรอยังอยู่นี่อยู่นี่ยังไม่หมดโอเคใช่ไหมถูกบาทนะโอเคเอ้ยผมต้องไปสูงล่อก่อนเดี๋ยวค่อยมาเปิดเดี๋ยวมันเกมมันรู้ไงแบบว่าเราได้ต่อเนื่องกันเกินไปสูงล่อก่อนหนึ่งทีครับเราค่อยมาเปิดไม่ได้อะไรเลยครับรอบนี้อ่ะ300ครับมาสุ่มล่อแล้ว1ทีแล้วก็มาเปิดครับโอ้โหไม่ใช่แล้วไปอีก20ขอแบบจบแบบสวยๆได้ไหม3ตัวเนี่ยมาสุดท้ายละ320กระดูก6ดาวออกหน่อยเฮ้อถ้าไม่ออกนี่คือแบบค่าโชคผมนี่มันใกล้เคียงแล้วอะอ่า1ทองโอเคนั่นแหละหูเลน่าไงเรียบร้อยครับก็จบแค่นี้แล้วกันคงไม่ได้ไปต่อละอ่ะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเลดตู้นี้นะกับเลดตู้ต้าหมิงนะก็ได้มา2ตัวครับแล้วก็กระดูก6ดาว1ชิ้นถือว่าไม่แย่นะผมว่ามันกลางๆอ่ะครับคือถ้าเกิดคนดวงดีนี่อาจจะได้แบบ3ตัวขึ้นไปนะถือว่าดวงดีครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่กำลังจะสุ่มตู้นี้อยู่ก็ขอให้ทุกคนนะครับได้กันเยอะนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันไปแล้วครับแล้วเจอกันครับ See you ครับ